ฟูจิครับเคยรู้ไหมครับว่าอาหารอะไรทำให้อุจจาระแข็งอาหารอะไรทำให้อุจจาระนิ่มเราสามารถควบคุมให้อุจจาระเรานิ่มหรือแข็งตามที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่รู้อุจจาระเราก็จะแข็งก็จะออกยากแล้วทำให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆมากมายเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นอาหารที่ทำให้อุจจาระแข็งคืออันที่หนึ่งข้าวกล้องโอ้ไม่น่าเชื่อเลยข้าวกล้องทำให้อุจจาระแข็ง2มันเทศ3ข้าวโพดจ่าข้าวโพดจ่าก็คือฟักทองให้อุจจาระแข็งด้วยเนอะ4โกโบ5บล็อกเกอรี่6ก็คือพวกเห็ด7ก็คือผักป่า8ก็คือหน่อไม้ต่อไปคือคิริโบชิไดกงก็คือไม่ใช่เท้าตากแห้งต่อไปรากบัวทั้งหมดนี้คืออาหารที่ทำให้อืดแข็งครับต่อไปตรงนี้เขียนว่าอาหารที่ทำให้อุจจาระนิ่มครับแอปเปิ้ลของหวานให้อุจจาระนิ่มแล้วพวกที่มีน้ำมันเยอะๆครับเช่นราเมงแล้วก็ผักทำให้อุจจาระนิ่มครับและนี่ก็คือสาหร่ายทะเลอาหารที่ทำจากแป้งสาลีรวมถึงขนมปังนมกาแฟน้ำผลไม้พวกแอลกอฮอล์นี่ครับคุณหมอทางอาชีพโทโมโกะก็พูดอีกครับว่าในอาหารที่แนะนำเมื่อสักครู่นี้ก็มันก็จะใช้ได้สำหรับคนประมาณ 80% นะครับที่ดีที่สุดอย่างนี้ถ้ามีโอกาสนะอาหารที่เรากินเนี่ยลองเมโมไว้นะไปเขียนไว้นะครับว่าอะไรกินแล้วทำให้ท้องผูกอะไรกินทำให้เราท้องไม่ค่อยดีท้องนิ่มท้องอะไรต่างคนก็จะมีความแตกต่างในด้านการกินแล้วก็สุขภาพที่มีผลลัพธ์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ลองมาเขียนดูนะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีต่อท้องของเราครับนอกจากแล้วเนี่ยที่เราบอกไปเรื่องเค้กเรื่องน้ำมันที่เยอะหรือน้ำผลไม้นะครับซึ่งเป็นน้ำผลไม้เป็นกล่องพวกเนี้ยไม่ได้พูดถึงกินแล้วสุขภาพดีไม่ดีนะครับแค่บอกว่าอืดนุ่มหรืออืดแข็งนะครับจริงๆแล้วบางอย่างอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเป็นอาหารของจุลินทรีย์ร้ายนะครับถ้ามีโอกาสจะมาเล่าอีกทีนึงแต่ผมก็เคยเล่าให้เพื่อนๆแล้วนะว่ากินอะไรแล้วนะทำให้มีผลต่อจุลินทรีย์ดีก็ทำให้คุณมีการอุจจาระที่ดีนะครับถ้าเหลวเกินไปก็ไม่ได้ดีถ้าเหลวเกินไปก็ทำให้จุลินทรีย์ดีเนี่ยออกไปถ้าแข็งเกินไปก็ทำให้จุลินทรีย์ร้ายเยอะเกินไปดังนั้นก็ติดตามดูต่อไปจะมีข้อมูลใหม่ๆที่มาจากต่างประเทศซึ่งบางทีอาจจะไม่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยผมจะเอาข้อมูลดีผมวิจัยจากนักวิจัยต่างประเทศไม่ได้ดูครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนรักของเราครับจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับติดตามในเพจที่ชื่อว่าอาจารย์ฟูจิมีของครับบ๊ายบาย